นี่ก็คือเมนูที่1ดาด้าเหนอจุงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปังปาร์ตี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครัวง่ายๆสไตล์สบายบาน EP ที่6แล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาทำนี่เลยเมนูที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะคะเมนูที่1วันนี้ก็จะเอาใจสำหรับน้องๆหนูๆ น่ารักทุกคนนะคะก็จะเป็นเมนูดาด้าหนาวจุงนะคะเรามาเมนูที่2ตัวนี้นี่เลยที่เห็นเป็นก้อนกลมๆและมีคำพูดบอกแทนความรู้สึกต่างๆนะคะตัวนี้จะชื่อเมนูว่าปังปาร์ตี้นะคะและทั้ง2เมนูนี้มันจะทำยังไงและทำง่ายขนาดไหนงั้นเราไปดูกันเลยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูดาด้าหนาวจังกันเลยนะคะก็อันดับแรกเลยเดี๋ยวสบายก็จะนี่เลยค่ะใช้ขนมปังแผ่นแบบนี้ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปเลยเนาะก็เดี๋ยวจะไปปิ้งกันเลยนี่ปิ้งออกมาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวสบายก็จะตัดเจ้าน้องดาด้าเนี้ยให้เป็นรูปร่างอีกนิดนึงนะแล้วก็จะได้แล้วเป็นน้องดาด้าแบบที่สมบูรณ์งั้นเราก็มาเริ่มตัดกันเลยนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องดาด้านะคะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมเอ่ยน่ารักสุดๆเลยโอเคงั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเตรียมไส้กรอกกับไข่เจียวนะคะค่ะแล้วในระหว่างที่รอไส้กรอกนะคะสไลด์ก็จะมาตีไข่นะคะสไลด์ก็จะใช้ไข่ประมาณ2ฟองนะคะไข่เจียวตอกลงไปแบบนี้ปึ๊บตีไปเลยค่ะโอเคหลังจากที่เราใส่ไส้กรอกลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ไข่เจียวของเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวสบายก็จะนำไส้กรอกเนี้ยเอาออกมาก่อนเนาะโอเคเห็นไหมเอ่ยไส้กรอกของสบายก็สวยงามแล้วนี่สบายก็จะเอาออกมาพักไว้ในจานนี่ก่อนนะคะเห็นไหมเอ่ยเป็นแฉกสวยงามมากค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันไปเลยนะคะก็จะรอให้ตัวน้ำมันเนี่ยมันร้อนก่อนเนาะรอน้ำมันร้อนก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวสไลด์ก็จะใส่ลงไปเลยเทไปเลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวรอให้ไข่เจียวของเราเดือดกับน้ำมันอีกนะคะว้าวนี่เหลืองอร่ามมากค่ะสไลด์ก็จะมากับไข่เจียวกันเลยนะคะมันจะน่าทานขนาดไหนกลับแล้วนะคะกลับแล้วนะคะเอ้ยนี่เป็นไงคะน้องดาด้ารอพี่สบายก่อนนะเดี๋ยวจะเอาผ้าห่มไปห่มให้นี่ค่ะแล้วก็สำหรับวัตถุดิบต่างๆนะคะก็เตรียมเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนในการจัดจานเลยนะเดี๋ยวเราจะมาห่มผ้าให้กับตัวดาด้าจังของเราเลยนี่แล้วก็สบายก็จะมีเป็นขนมปังแบบนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้สบายก็จะใช้เป็นพุ่งของตัวดาด้าจังนะคะที่ก็จะตัดออกเล็กน้อยนะหรือว่าแต่งรูปทรงให้เหมือนว่าตัวดาด้าจังเนี่ยคุ้งปองเลยโอเคนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นใช้เป็นพุงของตัวดาด้าจังนะคะส่วนตัวนี้เราก็เก็บไว้ทำอย่างอื่นได้จะวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะทำเป็นเหมือนว่าตัวดาด้าจังนั้นนอนห่มผ้าอยู่แล้วก็จะมีเป็นเหมือนเท้าตัวดาด้าจังเล็กน้อยโอเคสำหรับก็จะใช้เป็นไส้กรอกนะคะเป็นเ
เหมือนจะตัวน้องดาด้าจังของเรานอนอยู่ทีจึ๊ดๆและนี่เลยจ้าดาด้าจังวางไปเลยนี่นะคะแล้วก็เราจะมาห่มผ้าให้กับน้องดาด้าจังนะคะตรงนี้สบายขออนุญาตใช้เป็นมือนะคะนี่ไข่เจียวห่มไปเลยแบบนี้เดี๋ยวขอให้พอดีนิดนึงปึ๊บต่อจากนี้นะคะก็จะมีหมอนข้างนะคะเดี๋ยวยัดเป็นเจ้าตัวนี่ก่อนใส่ไปเป็นแครอทก่อนนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะไส้กรอกที่เราทำไว้นี่นะคะเป็นหมอนข้างนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องดาด้าจังหนาวจุงนะคะก็นี่เดี๋ยวสบายก็จะลงตัวลายผ้าห่มนะคะหรือว่าเป็นซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าใครชอบทานแบบไหนนะคะไปแบบนี้นะคะก็แข็งนะคะพลังนะคะอีกสักที่หนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับดาด้าหนาวจุงนี่ออกมาแล้วน่ารักไหมล่ะจอดค่ะแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับเมนูดาด้าหนาวจุงเห็นไหมคะนี่สบายก็ห่มผ้าให้กับดาด้าหนาวจุงไปแล้วนะคะก็สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะที่ชอบสำหรับเมนูนี้นะคะก็สามารถบอกให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยซื้อคอฟฟี่ปริ้นไปทำได้นะคะนี่ปริ้นเป็นรูปหน้าพี่ดาด้าได้เลยแล้วก็เมนูต่อไปเราก็ไปพบกับปังปาร์ตี้นะคะงั้นเราไปดูกันเลยว่าปังปาร์ตี้เนี่ยมันปาร์ตี้กันยังไงงั้นไปกันเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่2นะคะเมนูที่2ตอนนี้ก็จะเป็นเมนูปังปาร์ตี้นะคะก็ปังปาร์ตี้นะคะทำง่ายๆเลยเพียงมีแค่ขนมปังตัวนี้แล้วก็มีชีสมีผักมีไส้กรอกนะคะง่ายๆเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าปังปาร์ตี้เนี่ยมันทำยังไงขั้นตอนแรกนะคะสบายก็จะเปิดปากออกมาอย่างนี้นะคะก็หยิบออกมานะคะเปิดปากด้วยมีดนี่ค่ะนี่เฉือนไปแบบนี้เลยนี่เสร็จแล้วปุ๊บก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะแงม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 นี่เอาไว้สำหรับรับไส้ต่างๆนะคะนี่แล้วก็ทำอย่างนี้ไปจนครบประมาณ 7-8 ลูกนะคะโอเคนี่นะคะสบายก็ทำปากให้เจ้าตัวปังปาร์ตี้นะคะออกมาเป็นลักษณะนี้ครบทุกลูกแล้วเนาะเดี๋ยวก็สบายก็จะทำให้ปังปาร์ตี้เนี่ยมันสามารถพูดได้อีกนะคะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับขนมพูดได้ในปังปาร์ตี้ของเรานี่เห็นไหมเอ่ยคิดถึงจังเลยเราบอกแล้วว่าน่ารักนี่เห็นไหมโอเคงั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะมาใส่ไส้กันเลยนี่นะคะสบายก็จะมีไส้เป็นนี่บรอกโคลีกับมะเขือเทศแครอทพูดผิดโอเคงั้นเดี๋ยวก็จะใส่ไปเลยนะคะนี่เงี้ยมใส่ไปแบบนี้นะคะแครอทนะคะปึ๊บจึ๊บจากนั้นสบายก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะไส้กรอกลมควันนะคะเงี้ยมเข้าไปแบบนี้ได้แล้วค่ะ1ลูกก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คิดถึงจังเลย1ก้อนโอเคเรียบร้อยได้ครบแล้วค่ะก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เจ้าตัวท็อปปิ้งนะคะนั่นก็คือชีสของเราโอเคค่ะแล้วก็นี่นะคะสบายก็จะโรยชีสไปได้ไปบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะราดชีสซ้ำลงไปอีกโอเคนี่นี่คือชีสของสบายนะคะว้าวทำไม่เอ่ย
ยืดมากนี่แล้วก็จะโรยด้วยนี่เลยค่ะไส้กรอกลมควันหั่นเต๋าชิ้นน้อยๆนะคะแบบนี้นี่โอ้เป็นเมนูปาร์ตี้ที่เพื่อนๆมาบ้านนะคะจะต้องชอบแล้วก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าปังปาร์ตี้ของสบายเนี่ยมันพูดออกมาได้เป็นคำพูดนี่สุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเรียกเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันเลยดีกว่าค่ะและนี่ก็ได้เวลาปาร์ตี้แล้วนะคะทุกคนมาแล้วส่งเสียงกันแล้วมาแล้วเร็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 วลุยกันเลยทุกคนมาชนหน่อยชนหน่อยตึ้งตึ้งเย้งับเข้าไปได้ค่ะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับ2เมนูในวันนี้นะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะลวดลายที่เห็นอยู่บนขนมหรือว่าอาหารของสบายในวันนี้นั่นก็มาจากเครื่องคอฟฟี่ปิ้นนะคะเครื่องคอฟฟี่ปิ้นตัวนี้ดีสุดๆไปเลยสร้างลวดลายคมชัดแน่นอนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือว่าน้องๆหนูๆชอบเมนูอาหารที่สบายทำนะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้กับ Channel International Connected Thailand ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งให้สบายด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย